เราไปเริ่มกันที่จังหวัดระยองแม่ค้านี่นะครับไม่พอใจที่รถเก๋งคันหนึ่งนี่นะครับไปจอดบังหน้าร้านก็เลยบอกให้สามีเนี่ยไปดูลาดเหลาสิสักพักเนี่ยนะสามีเอาตะปูดอกเนี้ยอยู่บนหัวคุณเจมเนี่ยไปวางไว้ที่ล้อ นะฮะรถเขาขยับมันก็อย่างนี้ก็เรียบร้อยฮะยางรั่วเลยยางรั่วยางแบนฮะนะสุดท้ายเนี่ยนะครับจนด้วยแต้มก็คือว่าเอากล้องมาดูนะครับเอากล้องมาดูก็เจอจริงๆเลยเจ้าตัวเนี่ยร้องห่มร้องไห้ให้สัญญาทั้งน้ำตาเลยบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนี่นะครับในภาพเนี่ยนะครับเป็นกล้องวงจรปิดจับภาพแม่ค้ารายนี้ขณะที่นำตะปูเนี่ยไปวางใต้ล้อซ้ายของรถเก๋งของผู้เสียหายที่จอดอยู่หน้าร้านนะฮะมีสามีเนี่ยยืนดูลาดเราบอกต้นทางดูต้นทางให้นะครับสุดท้ายภรรยาเอาไปวางแล้วก็เดินกลับเข้าไปในร้านนี่นะครับเมื่อตอน4โมงเย็นตำรวจเมืองระยองรับแจ้งจากนายชุมพลขงขันมณีเวศนี่นะครับอายุ48ปีบอกว่าให้ดำเนินคดีกับนางสาวน้อยหน่อยเจ้าของร้านขายน้ำดื่มที่นำตะปูเนี่ยไปวางที่ล้อรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนหน้าร้านของผู้ก่อเหตุและก็นำตะปูที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยครับเนี่ยฮะมาเป็นหลักฐานแจ้งความว่าอย่างนั้นผู้เสียหายคือเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้จอดรถเนี่ยตรงเลยหน้าร้านของขายน้ำของผู้ก่อเหตุไปเล็กน้อยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่จอดรถได้ว่าอย่างนั้นหลังจอดเสร็จลงจากรถพบผู้ก่อเหตุมองมาด้วยความไม่พอใจเนี่ยมองกับหน้าทะมึงเลยไม่พอใจแต่ก็ไม่ทราบว่าคิดอะไรอยู่เพราะว่าเนี่ยแค่ไปจอดก็จอดไม่นานนะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็จะกลับว่าอย่างนั้นทีนี้มาที่รถนะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดินตรวจรอบรถไปพบตะปูนี่นะฮะวางอยู่ด้านหลังด้านซ้ายล้อหลังเนี่ยยังไม่เหยียบนะแล้วก็ไปสอบถามจากผู้ก่อเหตุปฏิเสธนะฮะก็เลยไปดูกล้องไปดูกล้องปั๊บมันจำนวนด้วยหลักฐานว่าอย่างนั้นก็เลยไปแจ้งความให้ผู้ก่อเหตุมาคุยกันหน่อยไม่เช่นนั้นนะถ้าไม่คุยนะจะโดนคดีอย่างเด็ดขาดเลยผู้ที่ก่อเหตุก็เลยยอมมาคุยว่าอย่างนั้นแม่ค้าเนี่ยบอกนะบอกทั้งน้ำตาเลยยอมรับว่าก่อเหตุเอาตะปูเนี่ยไปวางใต้ล้อรถจริงที่ทำไปเพราะเครียดเพราะว่ารถคันนี้มาจอดที่หน้าร้านเวลาน้ำดื่มมาส่งเนี่ยก็ต้องยกไกลทำให้เหนื่อยประกอบกับเกิดความเครียดก็เลยก่อเหตุขึ้นขอโทษเจ้าของรถบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกอ้าวฟังเสียงเธอหน่อยบางทีลูกค้าแบบมาซื้อน้ำหมูต้องขอโทษด้วยค่ะด้วยความที่ว่าหนูคิดน้อยจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่กับครอบครัวอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกครับมันไม่คุ้มเลยครับผลเสียมันจะตามมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วอีกอย่างคุณนะลูกก็เล็กอยู่ด้วยแล้วคุณทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นเขาก็จะจำไปครับว่าพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยแสดงว่าพ่อแม่ทำถูกสิหนูเขาก็จะจำไปเขาก็จะกลายเป็นคนไม่ดีของสังคมในต่อไปมันไม่คุ้มครับอย่าทำแบบนี้ใครอีกนะครับขอเถอะครับนี่นะฮะคุณชุพจน์นะครับอยู่สายมือเป็นผู้เสียหายนะครับได้กล่าวต่อหน้าผู้ก่อเหตุเลยแล้วก็เตือนนะว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะทำแบบนี้นะครับมันจะมีหลายๆอย่างที่ตามมานี่นะฮะนี่เอาไว้ที่หลังล้อหลังนะก็แสดงว่าล้อหลังเนี่ยเวลาเขาเดินหน้ามันก็ไม่โดนดิหรือยังไงแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาสงสัยก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามีมองหน้ากันพอมาที่รถเขาก็เลยสำรวจรถเขาใช่ไหมคะก็เลยเจอพอดีเลยทีนี้ผู้ก่อเหตุก็ยกมือไหว้นะบอกว่าสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกนะครับขณะที่ผู้เสียหายก็ยกโทษให้ก็แล้วกันอย่าทำอย่างนี้อีกว่าอย่างนั้นนี่เ